แต่สำหรับพระเจ้าองค์นี้นะครับพระองค์ได้ทรงประทานของขวัญอันล้ำค่าเนี่ยพระองค์ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนเลยแต่พระองค์ได้ให้เราด้วยความรักเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกนี้จึงทรงประทานเห็นไหมครับมีไหมที่เรามอบของขวัญให้กับบางคนด้วยความรักดังนั้นเราได้รับของขวัญจากพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งพี่น้องที่รักมนุษย์เราพยายามแสวงหาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเจ็บป่วยโดยพึ่งในสิ่งต่างๆพึ่งในศาสนาพึ่งในหลักคำสอนแต่แท้ที่จริงแล้วพี่น้องพระเจ้ามาก่อนศาสนาเมื่อมนุษย์อยู่ในความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในความทุกข์อยู่ในความกลัวอยู่ในความเศร้าโศกนะเขาก็จะแสวงหาการหลุดพ้นและก็พึ่งพาศาสนาพึ่งพาหลักคำสอนพึ่งพากฎระเบียบบางครั้งมีปัญหามากนะครับในสังคมเราก็เขียนข้อบังคับออกมาเขียนกฎหมายออกมาเขียนบทบัญญัติออกมาแท้ที่จริงแล้วนะครับมนุษย์เราไม่ต้องการบทบัญญัติแต่มนุษย์ต้องการพระเจ้าเพราะพระเจ้ามีอยู่ก่อนที่จะมีศาสนาต่างๆเกิดขึ้นพี่น้องที่รักทั้งหลายทั้งเบธเลเฮมนั้นน่าจะเตรียมรับเสด็จพระองค์อย่างยิ่งใหญ่น่าจะจัดเตรียมสิ่งที่เตรียมพร้อมทุกอย่างเหมือนกับเรานะครับพอเริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์ได้1เดือนนะครับสามีก็สวมวิญญาณของการเป็นพ่อซื้อทุกอย่างมาแล้วยังไม่รู้ว่าเพศหญิงเพศชายด้วยซ้ําไปเตรียมไว้ทุกอย่างเพื่ออะไรรอรับลูกที่จะออกมาอย่างดีผ้าอ้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมมีหลานคนนึงนะก่อนที่จะออกมาเนี่ยมีหมดแล้วนะครับทุกอย่างที่เขาต้องใช้มีหมดครับไม่ได้ซื้อหรอกเขาให้พอมีคนรู้ว่ามีหลานแล้วเขาก็ให้ของเก่าบ้างมือสองอะไรบ้างเต็มไปหมดเพื่อเตรียมและสุดท้ายออกมาหลายอย่างก็ไม่ได้ใช้แต่สำหรับพระเยซูไม่มีอะไรเลยทั้งที่พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เสด็จเข้ามาในโลกนี้แต่ชาวบ้านชาวเมืองไม่รู้จักพระองค์เลยเกิดในรังหญ้าอย่างต่ำต้อยพระองค์ต้องถ่อมพระองค์ลงอย่างมากพี่น้องที่รักเพราะอะไรเพราะพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงรักเราและพระองค์ได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเราเห็นไหมมีเด็กคนหนึ่งคือพระเยซูเกิดมาเพื่อพวกเราเกิดมาเพื่อมนุษย์ทุกคนมีพ่อแม่คนไหนบ้างถ้ามีไอ้ขุนโจรจะถูกประหารชีวิตแล้วมีการประกาศบอกว่ามีใครอยากจะมอบลูกให้มาตายแทนไอ้มหาโจรนี่มั้งมีใครไหมครับแต่พระเจ้าองค์นี้เราก็เป็นคนผิดคนบาปมนุษย์เป็นคนผิดคนบาปแต่ทำไมพระเจ้าทรงยอมสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้ลงมาในโลกใบนี้และมายอมตายเพื่อจะไถ่บาปของมหาโจรอย่างพวกเราเพราะพระเจ้าทรงรักโลกและพระองค์ได้ทรงประทานของขวัญ นี้อย่างไม่จำกัดให้กับทุกคนผู้ที่เปิดใจทุกชาติทุกศาสนาสมัยก่อนนะครับเมื่อเรื่องพระเยซูมาก็เป็นศาสนาฝรั่งโอ้เห็นอาจารย์เป๊กเห็นอาจารย์อะไรมาเลยโอ้ฝรั่งพระเยซูมาแล้วเราคิดว่าเรื่องราวของพระเยซูนั้นเป็นเรื่องของฝรั่งแต่พี่น้องเรื่องราวของพระเจ้าเป็นเรื่องของทุกคนบนโลกใบนี้พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวและการให้ของขวัญอันนี้นะครับให้เราอย่างมีเสรีภาพทุกคนทุกเพศทุกฐานะแม้เราจะอยู่ในศาสนาใดวันนี้เราสามารถรับของขวัญนี้ได้และพระองค์ไม่บังคับให้เรารับถ้าคุณรับคุณก็ได้ถ้าคุณไม่รับคุณก็ออกไปก็ไม่ได้นี่คือเสรีภาพที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ในการตัดสินใจเลือกที่จะรับของขวัญนี้หรือไม่รับและนะครับจนได้ประทานพระบุตรพี่น้องที่รักวันนี้พี่น้องอาจจะเมื่อไหร่อาจารย์จะลงสักทีจะได้จับของขวัญพี่น้องรู้ไหมของขวัญเหล่านี้ถ้าท่านได้ไปถ้าเป็นขนมกลับบ้านก็แย่งกันกินหมดแล้วเมื่อวานนี้ที่โบสถ์จัดคริสต์มาสอนุชนกลุ่มทีมนักการที่โบสถ์เขาก็ซื้อโทรศัพท์ให้มีทุกอย่างที่นั่นพี่น้องรู้ไหมว่าในเวอร์ชันอะไรทุกอย่างอยู่ที่เนี่ย 100% เนี่ยเอาออกมาใช้แค่20แต่เสียเงินซื้อไปแล้วบอกว่าน่าจะซื้อเครื่องมา500ให้ผมก็พอแล้วแต่วันหนึ่งมันก็ตกไป
ของขวัญเหล่านี้คืนนี้พี่น้องได้ไปอาจจะเป็นเฟสอาจจะเป็นสบู่จะเป็นยาสีฟันเป็นมาม่าต่างๆพี่น้องกลับไปบ้านใช้ไม่นานก็หมดแล้วแต่ของขวัญที่มาจากพระเจ้าเป็นบุคคลใช้ชั่วนิรันดรก็ไม่หมดอยู่กับเราพี่น้องที่รักเพราะพระเจ้าเนี่ยต้องการอยู่กับเราพระองค์ต้องการที่จะให้เราเนี่ยมีชีวิตมีสันติสุขพระองค์กำลังสื่อความหมายอะไรบอกว่าทรัพย์สินเงินทองไม่ได้เป็นคำตอบสำหรับปัญหาของมนุษย์หลายคนมาเชื่อพระเจ้าเพราะอยากรวยอยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหลายครั้งเรามาเชื่อพระเจ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากปัญหาบางสิ่งอาจารย์อยากจะหลุดพ้นจากภาระหนี้สินอยากจะหลุดพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นหรืออยากจะมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นพี่น้องที่รักเราควรจะยอมรับความจริงได้ว่าแม้มีเงินมากมายก็ไม่เป็นคำตอบของชีวิตยังจมปลักอยู่กับปัญหายังมีความกดดันยังมีปัญหามากมายยังมีครอบครัวที่แตกสลายพี่น้องลงไปดูสถิติของคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งสิครับไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศจบลงด้วยบ้านแตกสลายขาด95%พอมั่งมีปุ๊บมีปัญหาทันทีรู้อย่างนี้จนก็ดีเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่คำตอบของชีวิตไม่ใช่คำตอบของครอบครัวที่จะดำเนินอย่างมีความสุขเพราะมนุษย์เราต้องเปลี่ยนแปลงที่จิตใจผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ก็เป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่สิ่งสารเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเมื่อเราได้รับของขวัญอันนี้เข้ามาในชีวิตพี่น้องที่รักชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงปีใหม่นี้จะไม่เหมือนปีเก่าๆและการเฉลิมฉลองคริสต์มาสปีนี้จะไม่เหมือนปีก่อนๆที่กลับบ้านก็โอ้ได้ของขวัญแล้วเราชื่นชมของขวัญไปเปิดของขวัญบางคนก็เสียใจนะเปิดมาว้าทำไม่ได้แค่นี้ยิ่งมีการแลกเปลี่ยนของขวัญ นะครับโบสถ์ผมเคยทำเงี้ยไม่ต่ำกว่าร้อยนะต้องห่อมานะโอ้คนก็ตั้งใจมาแล้วก็มองที่เป็นไงครับของคุณค่าของของขวัญมันไม่ได้อยู่ที่กล่องไงบางคนก็อุ้มกล่องใหญ่ๆนะแต่พอเปิดมาโอ้โหเหลืออยู่ข้างใน30 บาทแล้วเขาเขียนรายการบอกว่าค่ากระดาษห่อของค่าของขวัญค่าลิปบิ้นและค่าไอ้ซื้อข้างใน35 บาทเป็นตุ๊กตาหมีบวกกันได้100พอดีคุณค่าของของขวัญมันอยู่ข้างในไม่ใช่กล่องดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักครับเราต้องรับของขวัญ นะครับที่มาจากพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์วันนี้ถ้าท่านไม่ได้รับของขวัญที่ทรงคุณค่าคือพระเยซูเนี่ยของขวัญที่ท่านได้วันนี้เดี๋ยวมันก็จะหมดไปแล้วแต่ถ้าท่านได้พบกับพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงในชีวิตแม้เราเป็นคริสเตียนแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รับของขวัญมีคุณค่ามาไว้ในชีวิตของเราและซาบซึ้งในพระองค์แล้วก็ไปภาคภูมิใจเมื่อฉลองคริสต์มาสผ่านไปก็ปีหน้าว่ากันใหม่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเราไปมุ่งแต่เฉลิมฉลองกันแต่ภายนอกเท่านั้นไปมุ่งประเด็นสนใจแต่กล่องของขวัญเท่านั้นแต่ข้างในนั้นเราไม่ได้ใส่ใจวันนี้พี่น้องครับและประการสุดท้ายเนี่ยเป็นของขวัญที่ทรงคุณค่าและมีประโยชน์มากเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เห็นไหมครับเป็นของขวัญที่ทรงคุณค่าและมีประโยชน์ของขวัญที่พระเจ้าประทานให้มีประโยชน์มากอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าบางครั้งเรารับของขวัญเนี่ยเพราะว่าเมื่อเราซื้อของขวัญให้ใครส่วนใหญ่แล้วเราซื้อตามใจชอบของเราใช่ไหมครับเราอยากจะไปเดินทางขวัญอันนี้เขาคงชอบเราก็ตัดสินใจแทนเจ้าของวันเกิดบางครั้งเขาไม่ชอบเลยไม่รู้มาทำไมแต่ว่าคงไม่มีใครปฏิเสธต่อหน้านะครับบางทีเรากลับบ้านแล้วอาจจะโยนโครมไว้ในห้องเก็บของนะครับตั้งแต่วันนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรแต่วันนี้พี่น้องรู้ไหมว่าของขวัญที่พระเจ้าประทานให้กับเราเป็นของขวัญที่พระเจ้ารู้ว่ามันจำเป็นสำหรับชีวิตของท่านแค่ไหนท่านต้องการใช้ท่านต้องมีท่านต้องครอบครองเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นคือพระเจ้าองค์นี้ที่ทรงประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อทุกคนนะครับดังนั้นเราทุกคนเนี่ยเป็นคนบาปเราต้องรับของขวัญคือพระเยซูคริสต์บางครั้งเราคิดว่าฉันไม่ค่อยบาปเท่าไหร่หรอกถึงแม้ฉันจะกินไก่แต่ฉันไม่ได้ฆ่าไก่ถึงแม้ฉันจะกินลาบบ่อยแต่ฉันก็ไม่ได้ฆ่าควายแต่เราก็รู้ใช่ไหมครับบาปอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่คนกิน
ถ้าไม่มีคนกินควายเลยนะควายมันจะตายเป็นพันเป็นหมื่นนะครับบ้านตรงนั้นเขาคงไม่ฆ่าควายเนี่ยโหผมผ่านไปผ่านมาผมก็ไปมุงกับเขาเหมือนกันนะครับบางครั้งมันยังใจไม่ขาดเลยนะโดนเชือกข้างหลังไปโบแล้วเนี่ยแล้วว่าถ้าไม่มีคนดื่มเหล้าโรงเหล้าเขาจะผลิตไหมครับถ้าไม่มีคนสูบบุหรี่คนจะปลูกยาเต็มบ้านเต็มเมืองไหมถ้าไม่มีคนกินหมูน่ะมีคนเลี้ยงหมูมีคนเชือดหมูไหมหมูก็ไม่ตายเห็นไหมครับนั้นเราทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่ได้มีส่วนในสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีคนกินยาบ้ามันคงไม่ขนเข้ามาเป็น 2-3 ล้านเม็ดแต่ละรอบเพราะมีคนทำผสมกันก็เหมือนกับมือปืนไปฆ่าคนก็มีคนจ้างแล้วคนจ้างก็ผิดกว่าคนไปฆ่าด้วยว่ามือปืนฆ่าตามหน้าที่ตามอาชีพดังนั้นพี่น้องครับไม่มีใครเลยที่ไม่ได้ทำบาปและค่าจ้างของความบาปก็คือความตายดังนั้นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้เราในวันคริสต์มาสจึงเป็นของขวัญที่แสนจะล้ำค่านะครับเพราะว่าประการแรกเนี่ยเป็นของขวัญที่ประทานให้โดยพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ประทานของขวัญนี้จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและประการที่สองเนี่ยเป็นของขวัญที่มีที่เป็นบุคคลไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่วัตถุสิ่งของแต่เป็นบุคคลคือพระเยซูคริสต์ที่เสด็จเข้ามาในโลกนี้สิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนเพื่อจะเป็นค่าไถ่ในความผิดบาปของเราพี่น้องมนุษย์เราไถ่กันเองไม่ได้เพราะเราทุกคนก็ล้วนแต่เป็นคนบาปทั้งนั้นไม่มีใครไถ่ใครได้ตามหลักแล้วน่ะทาสไถ่ทาสไม่ได้คนบาปไถ่คนบาปไม่ได้แม้ท่านจะเป็นคนอยู่ในฐานะไหนวรรณะไหนก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะทำบุญสุนทานเพื่อจะไถ่คนอื่นได้ไม่มีทางพระเยซูคริสต์พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้บังเกิดอย่างมหัศจรรย์คือจากหญิงพรหมจารีที่ไม่ได้สมสู่กับชายแต่เกิดโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และในขณะที่พระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้33ปีครึ่งเนี่ยพระองค์ไม่เคยทำบาปเลยนั่นคือเป็นของขวัญแล้วก็เป็นเครื่องบูชาซึ่งระบบของการไถ่บาปเนี่ยก็คือต้องมีการชดใช้มีการตายแทนเลือดต้องล้างด้วยเลือดเกือบทุกสิ่งนะครับถ้าไม่มีโลหิตไหลออกก็จะไม่มีการยกโทษบาปเลยดังนั้นการที่พระเยซูได้ส่งถูกส่งเข้ามาในโลกนี้พระองค์มาเพื่อจะไถ่ถอนความผิดบาปการถูกสาปแช่งของเราเพราะพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และพระองค์ทรงมีฤทธานุภาพนะครับและพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่อยู่กับเราและประการที่3เป็นของขวัญที่มีคุณค่าและมีประโยชน์มากพี่น้องครับของขวัญแบบนี้มีใครต้องการอยากได้ไหมใครมีของขวัญนี้แล้วดูมือหน่อยใครมีของขวัญอย่างนี้แล้วครับคือพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของท่านบางครั้งนะครับรับไปแล้วกล่องมันงามเหลือเกินไม่ยอมแกะสักทีแกะก็เสียดายลิปบิ้นเสียดายกระดาษมีต่อมนุษย์โลกไม่ว่าใครจะเป็นอย่างไรมนุษย์จะเลวแค่ไหนชั่วช้าแค่ไหนผิดบาปแค่ไหนแต่นั่นไม่เป็นอุปสรรคที่จะรับของขวัญเพียงแต่เปิดใจต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตพระองค์สามารถเข้าไปจัดการเปลี่ยนแปลงชีวิตรักษาเยียวยาความเจ็บปวดไถ่ถอนความผิดบาปการถูกสาปแช่งทั้งหลายเวรกรรมทั้งหลายขอพระเจ้าได้อวยพระพรพี่น้องในอำเภอลมเก่าที่จะได้รับของขวัญในช่วงวันคริสต์มาสอย่ามีเพียงแต่รู้เรื่องอย่ามีเพียงแต่สนุกสนานเฉลิมฉลองและก็ผ่านไปโดยไม่ได้รับอะไรในค่ำคืนวันนี้อาจจะมีบางท่านที่อยู่ที่นี่ที่ไม่กล้าที่จะยกมือขึ้นให้ท่านกลับไปคิดถึงชีวิตของท่านว่าชีวิตของท่านเกิดมาท่านเผชิญกับอะไรและต้องการการช่วยเหลือต้องการการรักษาเยียวยาต้องการคำตอบในชีวิตพระเยซูคริสต์ทรงช่วยท่านได้และขอพระเจ้าประทานสันติสุขและความชื่นชมยินดีให้กับพี่น้องทุกคนในค่ำคืนวันนี้สุขสันต์วันคริสต์มาสและปีใหม่นี้เราจะเริ่มต้นชีวิตโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นผู้นำทางของเราในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอบคุณอาจารย์ขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์นะคะศาสนาอาจารย์อุดมสองทางธรรมค่ะ
เป็นพระพรให้กับเราทุกๆคนอย่างมากเลยนะคะแน่นอนว่ามีวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะของบุคคลหนึ่งนะคะที่เป็นเหตุผลให้เราทุกๆคนได้มาอยู่รวมกันที่นี่ในค่ำคืนวันนี้นะคะแล้วก็เป็นของขวัญอันล้ำค่าของเราทุกๆคนด้วยนะคะในค่ำคืนวันนี้